น้ำท่วมที่ขยายวงกว้างไปเรื่อยนั้นกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากกำลังมาร่วมกับเพื่อนๆนะคะที่มีจิตอาสามาช่วยกันแพ็คนะคะถุงยางชีพนี่นะคะเป็นหนึ่งในโครงการนะคะของ Watermark แคมเปญประทับรอยน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะ Hangout นะคะ Presented by Hip Kingdom เนี่ยลิซ่ารับอาสามาเป็นพิธีกรภาคสนามนะคะว่าแล้วตอนนี้อย่ามัวแต่พูดดีกว่าค่ะเพราะว่ายังมีคนหิวอีกเยอะที่รอข้าวจากเราอยู่นะคะแคมเปญนี้จัดทำเพื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากมหาทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ50ปีที่เกิดกับพี่น้องชาวไทยซึ่งทุกคนก็ได้เห็นถึงความเสียหายความยากลำบากในการดำรงชีวิตเป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะซึ่งในงานก็มีการจัดทำถุงยางชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดลพบุรีจำนวน 3,000 ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยค่ะตอนนี้ลิซ่าอยู่กับเจ้าของแคมเปญนี้แล้วนะคะ Watermark แคมเปญประทับรอยน้ำใจ งานนี้ของเราเนี่ยมีใครที่ร่วมสนับสนุนกันอีกบ้างคะงานนี้เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างบริษัทเดียโจ้เมเฮติซี่ประเทศไทยจำกัดกับHabitat for Humanity Thailand และกิจกรรมในงานของเราวันนี้ตลอดทั้งวันจะมีอะไรบ้างคะจะมีจิตอาสาคนรุ่นใหม่มาร่วมแพ็คของอย่างที่เห็นภาพบรรยากาศทั่วไปแล้วก็จะมีศิลปินดารามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยโดยจะนำไปให้เป็นการเร่งด่วนที่จังหวัดลพบุรีครับถ้าใครที่พลาดงานนี้ทำไงดีคะตามได้ครับที่ facebook.com/watermarkthailand สวัสดีค่ะการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างคะพี่คะต้องรอให้น้ำลดซึ่งก็คงจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนธันวาธันวาไปแล้วเราก็จะออกไปสำรวจอีกครั้งโดยที่เดินเท้าสำรวจครับแล้วก็เริ่มดำเนินการซ่อมแซมสร้างบ้านถ้าท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ Habitat นะครับ www.habitatthailand.org นะครับที่ถึงเข้ามาร่วมแคมเปญของ Watermark ในครั้งนี้ได้อะคะก็มีโฆษณาตามเว็บไซต์ด้วยนะคะที่เคยเห็นตัวนี้จะเป็นของบริษัทค่ะขอแรงคนที่มีจิตอาสาก็มาช่วยกันอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องที่น้ำท่วมบ้างเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็สู้ๆนะคะ Hang in there สู้ๆ and yeah hopefully we'll get some of this relief to you soonตั้งใจจะมาช่วยแพ็คของนะคะก็แต่งตัวพร้อมค่ะนี่ใส่เสื้อของโครงการรู้ว่าร้อนรู้สึกไงบ้างที่มีงานแบบนี้แล้วเห็นคนแบบจิตอาสาวนี้มากันเยอะมากดีใจนะครับที่หลายๆคนมาช่วยกันเห็นแล้วชื่นใจค่ะก็ทำให้เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่มีมากจริงรับมือกับน้ำยังไงเพราะปีนี้เนี่ยมันหนักหนาจริงๆเราเตรียมพร้อมสภาพจิตใจไว้ดีกว่าเราต้องมีสติแล้วก็คิดว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปนะครับถุงยางชีพเสร็จแล้วนะคะ 3,000 ถุงนะคะที่เห็นตรงนี้เนี่ยกำลังถูกลำเลียงนะคะขึ้นรถของทางกองทัพบกนี่ที่รออยู่ตรงนี้
ลาที่ไปลงพื้นที่เนี่ยเห็นคนได้รับถุงยางชีพเนี่ยพี่รู้สึกยังไงได้บ้างรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจแทนเขาอุ่นใจครับเหมือนเขาทุกร้อนมากเหลือเดือดร้อนมากได้รับความช่วยเหลือจากคนทั่วไปเขาดีใจมากใครที่วันนี้มาร่วมงานนี้แบบไม่ทราบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะและประสงค์อยากจะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยง่ายๆนะคะบริจาคเงินก็ได้จะมากจะน้อยไม่สำคัญขอให้ช่วยเลยกันนะคะที่บัญชีข้างล่างนี้เลยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ออมทรัพย์นะคะสาขาอโศกทาวเวอร์ชื่อบัญชีแล้วก็เลขที่ขึ้นให้ด้านล่างขอบคุณทุกน้ำใจนะคะ